Mental Healthสวัสดีครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าบุหรี่นั้นเป็นภัยต่อสุขภาพทั้งต่อตัวผู้สูบเองและผู้ที่ได้รับควันบุหรี่นะครับแต่ว่าโทษภัยของบุหรี่นั้นจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อสุขภาพช่องปากและฟันติดตามใน Start Up Oral Health วันนี้กันครับจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่ 5-14 มวนต่อวันจะมีโอกาสสูญเสียฟันมากกว่าคนไม่เคยสูบบุหรี่ถึง2เท่าและแม้จะเลิกสูบบุหรี่แล้วต้องใช้เวลานาน 10-12 ปีความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันจึงจะลดลงเท่าคนปกติซึ่งช่องปากเป็นด่านแรกที่ได้รับพิษภัยจากบุหรี่ผลกระทบแรกที่เห็นได้ชัดเจนก็คือมีคราบสีดำหรือสีน้ำตาลติดแน่นบนตัวฟันและวัสดุอุดฟันมีการเปลี่ยนสีทำให้ช่องปากสกปรกและมีกลิ่นปากซึ่งควันและความร้อนจากการสูบบุหรี่จะทำให้เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปากระคายเคืองเกิดการอักเสบและหนาตัวของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปากเช่นเหงือกกระพุ้งแก้มรูเปิดของต่อมน้ำลายและลิ้นเป็นฝ้าทำให้การรับรสและกลิ่นด้อยลงกว่าปกติและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อไปเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งช่องปากด้วยทั้งนี้ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคปริทันจะรักษาไม่หายขาดอีกทั้งโรคยังจะลุกลามมากขึ้นจนต้องสูญเสียฟันไปในผู้ที่ต้องถอนฟันผ่าฟันคุดหรือผ่าตัดในช่องปากถ้าไม่ยอมหยุดสูบบุหรี่จะทำให้แผลหายช้าและมีโอกาสติดเชื้อที่เบ้ากระดูกได้ง่ายครับพิษภัยของบุหรี่นั้นมีมากมายและร้ายแรงนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่คิดอยากจะเลิกบุหรี่รายการ Start Up Oral Health นะครับขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมนั้นเลิกได้สำเร็จนะครับส่วนวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ